เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่18พิจารณาคำอธิบายต่อไปนี้กอไก่ไฮโดรเจน11มีจำนวนโปรตอนเท่ากับดิวเทอรอน21ขอไข่ P 3115มีจำนวนนิวตันน้อยกว่า S 3216ข้อควาย O 16 8แล้วก็2ลบมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ F 19 9แล้วก็ลบงองู AL 27 13มีจำนวนอนุภาคมูลฐานทั้งหมด27ตัวโจทย์ถามว่าข้อใดอธิบายสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้ถูกต้องแล้วก็มีช้อยเป็นกอไก่ขอไข่กอไก่ขอควายขอไข่งองูแล้วก็ขอควายงองูแสดงว่ามันต้องมีช้อยถูก2อันใช่ป่ะในกอขอคองอนี้ก็จะเช็คทีละช้อยเลยข้อ1ไฮโดรเจน11มีจำนวนโปรตอนเท่ากับดิวเทอเรียม21จริงป่ะโปรตอนเขาดูที่เลขอะตอมซึ่งเลขอะตอมอ่ะมันคือเลขด้านล่างใช่ไหมตัว Z 1กับ1เท่ากันแสดงว่าโปรตอนก็เท่ากันด้วยถูกต้องทีนี้อย่าลืมว่าโปรตอนเท่ากันเขาเรียกว่าอะไรไอโซโทปจริงๆแล้วโปรตอนเท่ากันอ่ะมันหมายถึงมันเป็นธาตุเดียวกันได้ด้วยอันนั้นเป็นธาตุเดียวกันแค่อยู่คนละไอโซโทปกันเน้นนะว่าถ้าเป็นธาตุเดียวกันจะเป็นไอโซโทปกันด้วยเพราะว่ามันดูที่จำนวนโปรตอนเป็นหลักโปรตอนเท่ากันก็ธาตุเดียวกันต่อมาขอไข่ฟอสฟอรัส3115เนี่ยมีจำนวนนิวตรอนน้อยกว่าซัลเฟอร์3216นิวตันดูยังไงดีนิวตันเนี่ยมันคือเลขมวลลบเลขอะตอมซึ่งของฟอสฟอรัสมีนิวตันอยู่เท่ากับ31ลบ15ได้เท่าไหร่ได้16แล้วซัลเฟอร์ล่ะซัลเฟอร์มีนิวตันอยู่เท่ากับ32ลบ16ได้16เหมือนกันเลยเท่ากันแสดงว่าที่เขาบอกว่านิวตันอันเนี้ยมันน้อยกว่าแสดงว่าต้องผิดต้องแก้เป็นเท่ากันใช่ไหมมันไม่น้อยกว่าต่อมาข้อควายเขาพูดถึงจำนวนอิเล็กตรอนแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นไม่ปกติละเพราะว่ามันจะมีประจุมาด้วยอย่างอันนี้สองลบอันนี้ลบเดียวอิเล็กตรอนโดยปกติแล้วจะมีจำนวนเท่ากับโปรตอนซึ่งโปรตอนเท่ากับ8ทีนี้มันมีประจุสองลบประจุสองลบแสดงว่ามันใส่อิเล็กตรอนมาเพิ่ม2ตัวใช่ปะใส่อิเล็กตรอนมาเพิ่ม2ตัวมันก็จะต้องบวกไปอีก2ก็จะเป็น8บวก2ได้10โอออกซิเจนเนี่ยมีอิเล็กตรอนเป็น8บวก2เท่ากับ10แล้วก็ฟลูออรีนมีอิเล็กตรอนอยู่เท่ากับ9ซึ่งปกติแล้วมันมี9แต่พอดีว่ามีประจุติดลบประจุติดลบที่ว่านี้มันก็คือมันจะมีอิเล็กตรอนเกินมาตัวหนึ่งก็ต้องบวกไปอีกหนึ่งได้เป็น10เหมือนกันจะเห็นว่าทั้งออกซิเจนแล้วก็ฟลูออไรด์เนี่ยมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10ตัวเหมือนกันข้อควายก็เลยถูกต้องต่อมาข้ององูงองูบอกว่าอลูมิเนียม27 13เนี่ยมีจำนวนอนุภาคมูลฐานทั้งหมด27ตัวอันนี้ให้ไฮไลท์คำว่าอนุภาคมูลฐานไว้จำได้เปล่าที่เราเคยเรียนเรื่องอะตอมในช่วงม.4 อ่ะที่เขาบอกว่าอะตอมมีอนุภาคมูลฐานก็คือนิวตรอนโปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนซึ่งอนุภาคมูลฐานต้องรวมทั้ง3ตัวนี้เลยขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้อลูมิเนียมเนี่ยมีโปรตอนเท่าไหร่โปรตอน13นิวตรอนก็คือ27ลบ13เป็น14บวกกับอิเล็กตรอนก็คือ13ซึ่งมันไม่เท่ากับ27พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดอยากหาอนุภาคมูลฐานก็คือเอาโปรตอนบวกนิวตรอนก็คือ27บวกอิเล็กตรอนอีก13ก็จะเป็น40แสดงว่าข้องงงก็จะผิด
ก็จะเหลือข้อถูกอยู่2ข้อเป็นกไก่แล้วก็คควายก็จะเป็นใช้2ตอบกไก่แล้วก็คควายเน้นย้ำนิดนึงนะว่าถ้าเป็นไอโซโทปก็คือธาตุเดียวกันเลยเพราะว่าเราดูจำนวนโปรตอนเป็นหลักโปรตอนเหมือนกันคือธาตุเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออนุภาคมวลฐานอนุภาคมวลฐานให้เราดูทั้งโปรตอนทั้งนิวตรอนแล้วก็ทั้งอิเล็กตรอนเลยจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ